ไม่แก่เหมือนสองเสือโดยปกติของเสือที่ฉันดูขนาดนี้นะความยาวไม่ต้องหัวถึงตัวต้องหัวถึงหางหัวหางสองเมตรครับสองเมตรขึ้นไปครับเกือบสามเนาะใช่ได้ครับตัวใหญ่มากมันคือตัวใหญ่สมบูรณ์มากครับเกือบ200กิโลครับก็โลเดียวกันกระโหลก39เซนอายุมาต่างไป20ปี10ปี5ปีครับประมาณเมืองไทยเรายังครับพอครับนี่ดูแล้วเป็นเสือไทยหรือเสือไทยครับแน่นอนเสือไทยแน่นอนไม่ใช่คือเสือมันเดินระหว่างพม่าครับเสือเอเชียอะไรเงี้ยแหละบ้านเราของเราก็มีครับเพราะเขามาจากแดนก็เลยเราไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นเสือจากไทยหรือจากพม่าแต่ก็เป็นนะคือทีนี้เขาถือขาเสือที่มือและของเราเรื่องรอยมีอะไรไหมเอามาหัวมีไหมเดี๋ยวไม่เช็คกันเลยค่ะใส่ถุงเงินให้ตรวจแล้วสวัสดีครับ300,000เลยครับ300,000ร้านนะแต่เราคุณภาพเมืองไทยกิโลละ1,000จากที่ในกรมวิชาการนะถ้ารวมแล้วมันถ้ารวมแปลกทั้งสายต่างประเทศเป็นล้านเหมือนกันตัวละ8,000ก็100กว่าโลตีว่า150โลมันจากทั้งสองโอ้ครับถ้าอยู่ที่ขนาดด้วยนะครับผมก็คนไทยจะโทษหนักนะฮะไม้ที่ขนาดก็หรือพวกใดทำไม้หรือว่ามีไม้บนความที่ขนาดครับผมจะโทษหนักนะครับก็จำคุกครอบประมาณ4-5 ปีครับถ้าหลุดไปต่างประเทศนี่แพงไหมครับพอน่าเป็นล้านครับผมเป็นล้านเท่าตัวเพราะว่าตอนนี้ค่าเสียหายของเมืองไทยก็ตกประมาณเบื้องต้นก่อนนะประมาณ1,700นะครับค่าเสียหายนะฮะแล้วก็ถ้าหลุดไปฝังให้ก็เป็นค่าที่สูงน่าจะเป็นมากครับหรือว่าหลุดทุกอย่างนะครับครับตอนนี้อาจจะเป็นกระบวนการก็ต้องฝากทางกรมกำหนดนะครับสืบสองไปถึงต้นทางเพราะว่าที่มานี่มาจากตากนะครับตากถึงชายแดนนะครับน่าจะเป็นกระบวนการนะครับก็คือขอทางกำหนดไปสืบสองนะครับไปทางคลายกระบวนการนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าคุ้มครองเราเสือก็นับวันก็จะมีน้อยนะครับนะฮะนับวันจะมีน้อยลงนะครับพอครับวันนี้ทางสำนักอนุรักษ์ที่11ของเราเนี่ยมาตรวจสอบอะไรบ้างครับเบื้องต้นวันนี้ตอนนี้ก็มาตรวจสอบเจอกิ่งไม้ที่ทางใต้นะครับว่าก็เลยติดต่อมาตอนเช้านี้ให้ทางสำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่11นะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญในการด้านที่สุดเกี่ยวเรื่องสัตว์ป่านะครับวันนี้ก็เลยมาดูได้ก็สุดแล้วเป็นด้านเสือโคร่งนะครับด้านเสือโคร่งนะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่181ประเทศเลยครับผมประเทศผู้ครับประเทศผู้ครับผมคือครอบครองครอบครองหรือค้าหรือพ่อค้าในทั้งหลายนะครับผู้ใดครอบครองครับหรือว่าค้าต้องมีความผิดตามกฎหมายครับก็ตามมาตรา9มาตรา20แล้วก็มาตรา55ทางเรื่องทุกคนทุกคนครับอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ามีกระเป๋าอยู่ครับผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอายุไขเขาเนี่ยถ้าแม่ใครจะอยู่โรงพักโอเคก็ประมาณอายุตัวนี้ก็ประมาณ15 ปีครับแน่นอนเลยครับเพราะตัวใหญ่มากครับน่าจะเป็นพลังสมบูรณ์อยู่ครับแล้วอย่างนี้หนังหายไปไหนละหนังราคาแพงจ้ะลอกไปอันนี้ราคาแพงสุดใช่ไหมหนังนะครับหนังก็ส่วนหนึ่งก็ราคาแพงเหมือนกันครับผมก็มันแยกส่วนไปครับก็น่าจะเป็นหลายแสนเหมือนกันส่วนณวันนี้นี่อะไรแพงสุดฮะจากซากซากตอนนี้นี่ครับกระดูกครับกระดูกเพราะถ้าออกต่างประเทศที่แพงสุดเลยครับไปทำอะไรปลาลูกวะนะครับสองเสือโคร่งที่ทำไปเป็นยานกครับครับแล้วก็ทุกส่วนที่เขาสามารถไปทำยาได้คนยวนคนจีนชอบมากครับในฝั่ง